สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ Mezco Toys Classic Spider-Man วันนี้มาในกล่องปกตินะครับเป็นสินค้าปกติครับด้านหน้าด้านหลังก็เป็นเช่นเคยครับด้านหลังมีอาร์ตต่างๆที่เขาทำไว้สวยมากนะฮะเปิดมาครับก็จะมี Spider-Man กลับหัวนะครับอ่ะรีบแกะกันเลยดีกว่านะครับในกล่องก็จะมีแบบนี้นะครับมีของต่างๆมากมายเลยแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแกะออกมาแล้วโอ้โหปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนของเรานั้นหล่อแล้วเอาการเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นชุดผ้าที่ซ่อนข้อต่อได้แนบเนียนมากนะครับแล้วก็ชุดรัดรูปซะด้วยเราจะเห็นได้นะครับว่าทั้งชุดเนี่ยทำด้วยผ้านะครับและก็ส่วนที่ผมชี้อยู่นี่ก็เป็นแบบสกรีนมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับหนังไม่ใช่หนังนะเป็นเหมือนสกรีนผ้ามาไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะเป็นรอยได้นะครับก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ส่วนที่เป็นสนับแขนกับขาด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็จะทำให้แข็งแรงคงทนกว่าไมล์โมราเลสที่ออกมานะครับเพราะว่าไมล์จะแบบว่าเป็นชุดผ้าทั้งตัวเลยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าแข็งแรงคงทนดีครับมาดูจุดขยับกันดีกว่าครับอ้าวขยับปุ๊บหัวหลุดเลยไม่นะคือว่าเมื่อกี้ขยับแรงไปถ้าเราขยับสูงสุดนะครับเงยหน้าได้แบบเมื่อกี้แล้วก็ก้มได้ประมาณนี้ครับเงยอีกทีนึงอ่ะมองได้แบบนี้นะครับมาดูแอป Crunch นะฮะได้ประมาณนี้เลยทีเดียวอ่ะหงายท้องเป็นไงประมาณนั้นนะครับขาล่ะขาก็ขยับได้เยอะนะเห็นไหมฮะแหกแข้งแหกขาได้เต็มที่เลยถ้าเทียบกับ Mezco ตัวอื่นเนาะแขนครับก็ด้วยความที่มันสกรีนมานะครับก็อาจจะทำให้จำกัดในการขยับนิดนึงเราก็กลัวมันจะเป็นรอยเนาะก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับก็ขยับได้ประมาณนึงนะฮะแขนไม่ใช่บัตเตอร์ไฟจอยนะครับแต่ว่าก็ขยับได้เยอะแล้วก็ศอกครับเป็นดับเบิลจอยนะครับก็เนี่ยฮะงอได้สุดเลยนะครับเผ่าก็เช่นกันครับเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันครับได้ประมาณหนึ่งเนาะเอาล่ะทีนี้มาดูหัวที่แถมมาครับนี่ครับจะเป็นตาแบบแถมมา2หัวนะฮะหัวหนึ่งจะเป็นตาแบบลีๆนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆครับนี่ตาจะใสนะฮะตาใสทั้ง2หัวเลยคือแบบทำออกมาได้รายละเอียดดีมากเลยนะครับง่ออย่างหล่ออ่ะถ่ายสวย เอาล่ะครับแล้วนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่แถมมาในกล่องนะครับจะเห็นว่ามีใยแมงมุมตั้งหลายแบบเลยนะครับแล้วก็มีมือแถมมาอีกทั้งหมด3คู่ด้วยกันรวมมือกำด้วยก็4คู่นะฮะหัว2หัวนะครับแล้วก็ฐานสแตนแบบปกตินะครับอันนี้เป็นสแตนแบบปกติแล้วก็ฐานจะมีโลโก้สไปเดอร์แมนเนี่ยครับที่เราคุ้นเคยกันเนาะและนี่ครับก็คือสแตนที่ผมพูดตอนแรกนะครับก็คือเป็นสแตนที่ด้านหลังฝังแม่เหล็กไว้เราสามารถเอาไปเสียบกับไม่เสียบสิเอาไปตั้งกับตู้เย็นก็ได้วางกับตู้เย็นหรือวางกับอะไรก็ได้ที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เอาบอดี้ของสไปเดอร์แมนไปแขวนไว้ได้เหมือนกันนะครับมืออันนี้ก็เป็นมือแบบเอาไว้จับสิ่งของจับใยแมงมุมต่างๆแล้วก็อีกอันนึงเป็นมือแบบรักนะแจ๊ะแจ๊ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือแบบว่าปล่อยใยได้เหมือนกันกับมือกลางแบมือธรรมดานี่นะครับเรามาดูกันที่ใยแมงมุมครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนลวดที่ดัดได้อิสระเลยนะครับแล้วก็จะให้มายาวหน่อยสามารถเอาไปแบบพันตัวผู้ร้ายก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็เป็นใยแมงมุมอีกแบบนึงเหมือนกับเป็นเอาไว้พ่นใยไปเกาะสิ่งของหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันถัดมาเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่แบบไปเกาะหินเกาะอะไรแล้วก็เอาไปเหวี่ยงใส่ลูกผู้ร้ายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกกระสุนแบบยาวกับสั้นอะแบบยิงปิ้วๆๆๆ2ด้าน2มืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นเปรียบเทียบไซส์กับ Miles Morales ครับก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับก็ตามฉบับคอมิกเลยนะเพราะเขาจะแก่กว่าหน่อยแล้วก็นี่กับWolverine ครับ X-Force ถัดมาครับก็กับ Batman นะครับตัวค่อนข้างจะสูสีกันนิดนึงนะฮะกับกัปตันอเมริกาครับความสูงพอกันเลยแต่ว่าความบึกอาจจะไม่เท่าแคปตันนะครับแล้วก็นี่ครับกับ Marvel Legends Cyclops ครับเอาละครับโดยรวมนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าในสเกล1ต่อ12นะตอนนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สวยที่สุดเพราะว่า1คือซ่อนข้อต่อได้ดีแล้วก็จุดขยับก็ขยับได้อาจจะแพ้ Marvel Legends นิดหน่อยแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้แพ้กว่าเยอะหรอกเพราะว่าสามารถโพสแหกแข้งแหกขาได้เต็มที่นะครับก็ผ
พสท่าต่างๆที่เป็นเบสิกของสไปเดอร์แมนได้อย่างดีนะครับก็เลยเรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่ทำออกมาสวยที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆเมสโก้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นแฟนไลน์คอมิกของสไปเดอร์แมนตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนไลน์มูฟวี่ไลน์หนังเนี่ยก็อาจจะรอตัวโฮมคัมมิ่งที่กำลังจะออกก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะมีมารีวิวให้ดูแน่ๆครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟนสไปเดอร์แมนไม่ว่าจะเป็นไลน์มูฟวี่ไลน์คอมิกนะฮะและเป็นแฟนเมสโก้ด้วยตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ต้องมีครับผมบอกเลยว่าควรจะมีอย่างยิ่งครับเอาละครับก็เชื่อว่านะครับรีวิวนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งสำหรับทุกท่านที่กำลังลังเลว่าแบบเอ๊ะจะสอยสไปเดอร์แมนดีไหมนะอะไรนะครับก็ลองดูครับเอามาแล้วจะถ่ายรูปเล่นสนุกแบบนี้ล่ะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ